สวัสดีนะคะแฟนคลับลินอินเตอร์นะคะไม่ได้เจอกันนานเนาะวันนี้มาฮัลโหลให้ดูนะคะมาฮัลโหลฮัลเลดเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปอยู่ทั้งเมืองไทยแล้วก็อยู่ทั้งพี่ตอนนี้ลินอินเตอร์เฮ็ดหยังอยู่วันนี้มีคนถามมาหลายอยู่ลินอินเตอร์ก็เฮ็ดธุรกิจเล็กน้อยอยู่ประเทศฮอลแลนด์นะก็คือเห็นนั่นแหละค่ะบางช็อตก็ลงเป็นธุรกิจเล็กๆทำเปิดผับบาร์นะคะแล้วก็ร้านอาหารควบคู่กันไปนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตหลายปีเป็นปีๆเนาะไม่ค่อยได้อัปเดตให้ดูว่าลินน่ะทำอะไรอยู่เนาะก็ลินอินเตอร์ก็ไม่ค่อยได้เดินสายร้องเพลงแล้วไม่ค่อยได้ไปไหนมากนะก็อยู่ก็อยู่ที่มาที่ร้านนะมาอยู่ที่ร้านมากกว่า พอหลังจากผ่านวิกฤตไปหลายๆอย่างเนาะก็นั่นแหละมาอยู่ตรงนี้ก็เลยคิดถึงแฟนๆเพลงเนาะที่ติดตามผลงานอยู่ในYouTube ก็2,000กว่าท่านเนาะก็ถือว่าไม่เบาแล้วนะเริ่มตั้งแต่เขาให้ทำรายได้ตั้งแต่1,000คนขึ้นไปเนาะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ก็มีคนตามไป2,000ก็ยังอยู่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่ายังคิดถึงลินอยู่นะก็เดี๋ยวต่อไปนี้ก็คงจะอัปเดตให้ดูว่าลินไปอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่บ้างมีชีวิตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตของคนเมืองนอกคนบ้านนอกของน้ำบ้านเรามาอยู่เมืองนอกนะฮะอยู่เมืองนอกก็เกือบ40 ปีแล้วตอนเนี้ยนานมากค่ะนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านนะจำได้ไหมที่ร้านค่ะตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดกันอยู่นะฮะกำลังทำนี่เห็นว่าจะเปิดร้านเที่ยงวันนะวันนี้เป็นวันนาฬิกาเปลี่ยนด้วยนะคะทุกท่านวันนี้นาฬิกาเปลี่ยนนะสิบเอ็ดโมงเช้าถ้าดูในนาฬิกาตรงนี้แล้วก็11 โมงนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนออกโทเบอร์ก็ถือว่าเดือนตุลาคมก็จะเป็นวันเปลี่ยนเวลาใช่ไหมคะถ้าเป็นเวลาถ้าเป็นนาฬิกาธรรมดาก็จะไม่เปลี่ยนให้เราอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเนาะดิจิตอลค่ะกำลังนั่งดื่มกาแฟเนาะทักทายคุยกันคงจะหายคิดถึงกันบ้างเนาะก็คิดถึงแฟนๆนะคะแต่เดี๋ยวให้มีโอกาสไปทำผลงานใหม่ออกมาให้ดูอีกนะแต่คิดว่าหลังจากนี้ไปก็คงจะอัปเดตวิดีโอให้ดูวิดีโอแบบ แบบทำอะไรชีวิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยชีวิตน่าสนใจไหมอะไรเงี้ยลิงก์ก็มี Facebook นะคะแฟนคลับก็ 5,000 ก็ยังอยู่ Facebook ลิงก์เตอร์ก็เหมือนเดิมแล้วก็ไป TikTok ลิงก์เตอร์ก็มี Instagram ก็ยังมีค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้คนอีสานบ้านเฮาไม่อยู่เมืองนอกเนาะนั่นแหละแล้วก็ฝากกำลังใจไปทางประเทศที่กำลังเกิดความวุ่นวายอยู่เนาะขอให้ได้กลับบ้านทุกคนนะฮะขอให้มีความสุขทุกท่านเนาะใครที่ยังไม่ร่ำไม่รวยใครที่สุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงก็ขอให้ร่ำรวยแข็งแรงนะให้มีความสุขมากๆถูกหวยรวยปีนะคะรักกันค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะต่อไปนี้เป็นชีวิตเนาะชีวิตธรรมดาอยู่ไหนบ้างทำอะไรบ้างทักทายกันนุกนานไปสวัสดีค่ะ